อยู่กันใน Minecraft Mod Create กันอีกแล้วค่ะกำลังไถพื้นที่เตรียมฟาร์มรูปแบบถัดไปอยู่รูปแบบต่อไปค่ะเราต้องดูเลยนะห้ามถึงนี่ค่ะให้ถึงแค่ประตูนี้พอกำลังทำอีกนิดนึง1บล็อก2 3พอนี่เสร็จอย่างรวดเร็วภายในเสี้ยวพริบตาค่ะโอ้โหเก่งจริงๆวางคอนโทรลเลอร์เร็วแล้วก็รางรถไฟธรรมดาอีกจำนวนหนึ่งวางไปให้เขาเลยสับสวิตช์แล้วก็เคลียร์ต่อจ้าโอเคมาแล้วงานมาชอบมากความขี้เกียจเนี่ยสร้างทีเดียวจะไถพื้นที่ตรงไหนก็ได้ขอแค่ยกไปวางการวางของเขาก็ง่ายได้ค่ะอีก1บล็อกโอเคเสร็จถึงแล้วโอ้โหเกือบไปมันทะลุไปตรงนี้1 บล็อกใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะประตูสูงมากแล้วก็แค่นี้ค่ะมิวก็ได้พื้นที่มาแล้วสำหรับการทำสิ่งต่อมาที่อยากทำมาเนิ่นนานเขาคือการหาแร่ค่ะที่ชื่อว่าเอนเดอรียมมันเป็นแร่ที่ทำจากเอนเดอร์เพลนั่นแหละแล้วเราก็เก็บรายละเอียดนิดนึงค่ะทำให้พื้นเท่ากันเห็นปะทีนี้ก็เสร็จแล้วได้พื้นที่พร้อมค่ะสำหรับในส่วนของต่อไปเลยการเคลมช้างมันเคลมมาหรือยังเคลมแล้วค่ะเอามาด้านข้างนี้อีกนิดนึงการผลิตแร่จากดีเอ็นใช่ไหมคะเอนเดอเรียมันต้องใช้ของ3อย่างค่ะเป็นพุ่มไม้ในดีเอ็นเป็นพุ่มสีม่วงนี้แล้วก็แร่เงินค่ะมิวจะใช้เงินเรานี้แหละเอามาเปลี่ยนเป็นแร่เงินแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เอนเดอร์ดัตค่ะจะใช้เอนเดอร์เพลก็ได้หรือเอนเดอร์ดัตก็ได้ในนี้ปึ้งดูจำนวนสิคะ65,000อย่างเยอะค่ะโอเคพร้อมแล้วทีนี้ขอเวลานั่งคิดก่อนต้องใช้โครงสร้างรูปแบบไหนดีนะไปนั่งคิดมาตั้งนานค่ะแต่สุดท้ายเฮ้ยมันไม่ต้องทำอะไรมันยุ่งยากอย่างนั้นแค่เราวาง Induction Smelter ค่ะตัวหลอมของ3อย่างเข้าด้วยกันแล้วก็วาง Hopper ตรงนี้1 Hopper ตรงข้างหลังนี้ใช่ไหม1แล้วก็ฮอปเปอร์ตรงนี้อีก1ค่ะก็ใส่ของ3อย่างเข้ามามันก็ได้แล้วเฮ้ยไม่ข้างหลังเราต้องเก็บไว้เป็นเรื่องของเชื้อเพลิงข้างบนก็ได้ค่ะแล้วที่นี่ไงตัวผลิตพลังงานใช่ไหมผลผลิตที่ได้เราก็ดูดออกทางด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็เตรียมกล่องว่างไว้แล้วกล่องเก็บผลผลิตวางไปเลยอย่าไต่กำแพงนั่นไงก็ไต่กำแพงอีกแล้วค่ะโอ้โหไม่น่าเลยเอ็นชานี้มันไต่กำแพงได้ ไม่เล่นนั่นอีกแล้วอุ้ยแค่พื้นนิดเดียวค่ะก็เล่นแล้วอ่ะเอนเดอร์ดัตใส่ข้างบนแล้วอย่างสุดท้ายค่ะตัวที่เป็นเงินนี้มันมีวิธีทำที่ต้องพิเศษหน่อยนะเขาพิเศษอยู่ที่ว่าเราต้องเอาแร่เงินนี้ค่ะเฮ้ยเอาเงินไปหลอมเป็นแร่ก่อนแม่พิมพ์ทองเนี่ยมาโต๊ะหล่อขึ้นรูปมิววางไว้บนนี้เลยแม่พิมพ์ก็วางไว้ข้างบนตัวเขานี่แหละทีนี้ด้านข้างๆกันค่ะอย่างแรกเราวางที่ให้ความร้อนแล้วก็ตัวหลอมใช่ไหมตามด้วยท่อส่งออกมาค่ะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างสุดท้ายวางฮอปเปอร์ค่ะแล้ววางกล่องเงินข้างบนตับสวิตตับด้านหน้านี้ได้ไหมไอเทมส่งมาได้ไหมรอดูค่ะไอเทมไม่ส่งมามันต้องสับสวิตค่ะเพื่อให้มันทำงานตลอดเวลาถ้าเราไม่สับข้างบนล่ะเราสับที่นี่ไอเทมมาได้ไหมส่งได้โอเคค่ะแค่นั้นก็พอแล้วท้ายที่สุดสิ่งสำคัญค่ะจำได้ว่าฝังไว้แถวนี้แหละอยู่ในหน้านี่ยังไงล่ะคะมันคือถาดเนี่ยถาดมาสั่งดูดถาดแล้วก็ตรงนี้ค่ะต้องส่งถาดเข้ามาด้วยเป็นแหล่งผลิตความร้อนเอาไว้หลอมเหรียญเงินเกลียดเอนชานนี่จริงๆเลย แต่ว่าenchantนี่บางทีมันก็ช่วยให้เราสบายนะคะไต่กำแพงเนี่ยบางจุดอะไรอย่างเงี้ยที่มันขึ้นยากขึ้นลำบากก็ไต่กำแพงขึ้นแต่แบบมันชอบเอาตัวไปติดบล็อกอะสิ่งที่ไม่ชอบอยู่ที่ตรงนั้นเลยค่ะย้ายเปลี่ยนใหม่ค่ะตรงนี้เดินต่อท่อแทนเราจะได้สับสวิตตรงนี้สักทีโอเคมาแล้วเป็นไงล่ะเห็นไหมได้ค่ะจากเหรียญเงินหลอมให้เป็นแร่เงินเขาก็เข้าสู่เตาเผานี้ค่ะแล้วเผาเรื่อยๆๆสุดท้ายหมิวได้มาแล้วเอนเดเรียมค่ะนี่แหละคือของที่อยากได้มานานโอเคดีงามการส่งไอเทมอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเขาก็ดูดไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆล้อมไปเรื่อยๆก็ดีแล้วเมคานิซึมเทียร์3คือของที่ต้องใช้เมคานิซึมเทียร์3มันอยู่ส่วนไหนของบ้านนะน่าจะตรงนี้แหละใช่ไหมอันนี้เทียร์อะไรเนี่ยอ้อถูกต้องค่ะเมคานิซึมเทียร์3เอามาเลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอามันไปเปลี่ยนให้กลายเป็นแมชชีน700อันก็พอแล้วแหละเมคานิซึมเทียร์3บิวต้องใช้ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ต้องใช้พลังงานจากตรงนี้โอเคแล้วก็ต้องใส่เมคานิซึมเทียร์3ไปบอกเลยตรงนี้แน่นอนไถพื้นที่คำถามคือเราจะปูทำไมถ้าต้องมานั่งไถอีกแร่เอนเดเรียมส่งออกมาตรงนี้ใช่แล้วก็เมคานิซึมใช่ไหมตรงวันนี้เลยแล้วกันค่ะไปทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์แล้วก็ท่อส่งที่ส่งฐานเข้ามา3อย่างนี้ค่ะผลผลิตในท้ายที่สุดอย่างสุดท้ายขอเก็บไว้ในบาเรลแล้วกันคือเราไม่ได้มันเยอะอะไรมากมายหรอกเราต้องการแค่แบบพูดตรงๆคือต้องการประมาณ9ก้อนแค่นั้นเองค่ะแต่เผื่อว่าจะเอาไปทำระบบอื่นด้วยเก็บไว้1บาเรลก็พอแล้วเรียบร้อยมันก็มีแค่นี้เองแหละไถพื้นที่อ่ะเอาให้มันเดินง่ายๆสวยๆหน่อยตอนนี้มิวไม่ต้องทำอะไรแล้วหรือแค่รอค่ะให้เขาส่งฐานมาก็พอแล้วเรื่องมันก็จะทำงานเพราะว่าฐานของเราอยู่ตรงนู้นอย่ามันต้องเดินต่อท่อลงมาเราปื๊ดตรงนู้นใช่ไหมแล้วค่อยเดินต่อมาปื๊ดถึงนี่ค่ะใช้เวลาผ่านไปนานเขาไม่ยอมส่งแหมวางผิดค่ะมันต้องเปลี่ยนฐานให้เป็นพลังงานก่อนสิแหมวางผิดโอเคดึงฐานมาเรียบร้อยใช่ค่ะว่าอยู่ทำไมฐานมันไม่ส่งเข้า ลืมเครื่องนี้ค่ะสไตลิ่งไดนาโมรอบนี้คงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วแหละเห็นไหมฐานกำลังมาเรื่อยๆค่ะแต่เราไม่รู้หรอกว่าฐานมันจะไปลงเครื่องจากเครื่องไหนก่อน มีหลายเครื่องที่ต้องใช้ฐานเนี่ยแต่ฐานเพียงพออยู่แล้วแหละเฮ้ยคุณผู้ชมคะมันมาแล้วฐานมาแล้วอุ้ยมาเป็นคู่เลยเอาล่ะพลังงานมาแล้วเครื่องเริ่มเดินแล้วค่ะเห็นไหมเขาจะส่งมาเรื่อยๆค่ะเมคานิซึมในเทียร์ที่3เนาะอันไหนที่แบบเครื่องจักรเต็มแล้วมันก็จะส่งกลับค่ะส่งไปส่งมาได้แล้วก็ส่งกลับได้ในตอนนี้ค่ะเขาเริ่มทำงานแล้วมาแล้วทำงานเร็วเหมือนกันนะสิ่งที่อยู่ได้มานี่เลยค่ะ Ender Mechanism ค่ะสีออกฟ้ามันทำอะไรได้บ้างหลักๆเลยก็เปลี่ยนเป็นแมชชีนค่ะ Enderium Machine ผสมไดมอนด์ Portal Controller แต่อะไรไม่รู้อีกหลายอย่างเลย Quantum Link Chamber ค่ะระบบควอนตัมการจัดเก็บไอเทมเนาะแล้วก็เชดดีงามวรามเก้ากับแท้งก็ดีงามค่ะตอนนี้เหลือแค่ร้อยเขาผลิตครับค่ะเอนเดอร์เคสซิ่งรวมกับเอนเดอร์แมชชีนใช่ไหมโอ้โหได้แล้วเครื่องแรกอีกหลายๆเครื่องค่ะ6เครื่องไปเลยนี่เอนเดเรียมแมชชีนมันต้องตีบวกใส่ปุ๋ยแทงค่ะก็จะเป็นเอนเดอร์แทงอย่างน้อย2อันแล้วก็เอนเดอร์เชสค่ะอีก2อันเลยส่วนที่เหลือก็ยังไม่ได้ทำไรก็ไว้ก่อนนี่โอ้โหโอ้ว้าวไปเห็นโครงสร้างข้างล่างเลยอะ ขุดได้ใช่ไหมขุดเอ้ยอย่าพึ่งสิขุดได้ค่ะอะไรกันแค่วางก็รับรู้ได้โอ้มันจะมีปัญหาไหมคะเนี่ยเหมือนเห็นของอะไรไม่รู้ข้างล่างเต็มไปหมดเลยค่ะตอนที่วางเนี่ยงั้นวางอินเตอร์เชสโอ้ยขอให้มันใช้ได้เลยค่ะอินเตอร์เชสมันจะมีสองอย่างค่ะตรงนี้คือรหัสโค้ดใช่ไหมข้างบนนี้ก็เป็นรหัสโค้ดค่ะเวลาที่เราส่งไอเทมเข้าตัวหนึ่งมันจะสามารถลิงก์ไปอีกตัวหนึ่งได้คำถามคือเขาใส่รหัสโค้ดกันยังไงเอ๊ะปกติมันก็ใส่เลยไม่ใช่เหรอเอ๊ะมิวไม่แน่ใจค่ะได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วค่ะมันต้องใช้รหัสใช่ไหมแต่รหัสนี้ค่ะต้องเป็นสีเท่านั้นนี่คือ Ender Shade นี่ก็คือ Ender Shade ค่ะไม่บั๊กแล้วใช่ไหมตรงนี้เราใส่รหัสสีเหลืองไปค่ะเราก็ลองใส่ไอเทมไปดูนะเปิดแล้วบั๊กเลย บั๊กภาพเลยนี่เปิดมาเอ๊ะไม่เจออะไรเลยแต่ถ้าเราใส่รหัสสีเหลืองเหมือนกันค่ะมันจะลิงก์กันได้แล้วก็ถอดไอเทมออกได้แต่ถ้ามันทำได้แค่นี้ทำไมเราไม่ได้ใช้ Ender Shade ธรรมดาไปล่ะอะไรใช่ไหมเหตุผลง่ายๆค่ะนี่เลยลองด้วยฮอปเปอร์ค่ะนี่มันดูดด้วยฮอปเปอร์ธรรมดาได้ด้วยก็คือส่งจากไอเทมกล่องนี้ใช่ไหมคะใส่เข้าไปสิใช่ไหมแล้วมาข้างล่างสุดนี้ค่ะดูดออกมาได้ซึ่ง Ender Shade ธรรมดาน่ะมันทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะนี่คือการส่งไอเทมข้ามมิติมิวเล็งไว้ก็คือเจ้าสิ่งนี้เลยค่ะ แต่ที่หลักๆที่เราใช้คือต้องตัวนี้สิสิ่งนี้เลยสีนี้เลยใช่แล้วใส่น้ำเข้าไปปุ๊บโอ้โหลิงก์กันทั้งคู่ค่ะตักออกจากทางนี้ก็ตักได้นะมันดีงามมากๆเลยได้เวลาไปทำให้เกิดประโยชน์แล้วค่ะเรากำลังปูพื้นค่ะแต่ตอนแรกก็ปูไปแล้วแหละแต่มันยังไม่เสร็จเพราะว่าของหมดเนี่ยใส่ก้อนหินมาให้ไม่พอรอบนี้ต้องปูได้นะตัวเองไปเลยค่ะดูแมกม่ามันมากวนบ่อยค่ะแมกม่าคิ้วเนี่ยต้องปูปิดค่ะไม่งั้นเขาร่วงจากข้างบนอ่ะจากนู่นจากนั่นเนี่ยเห็นไหมมีแต่แมกม่าทั้งนั้นเลยร่วงมาแบบเต็มเลยค่ะไปแล้วไปแล้วโอ้โหเก่งฉลาดอะจ้าไปเรื่อยๆเลยสุดเส้นทางแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็ปิดไว้แล้วลงมาข้างล่างค่ะข้างล่างนี้โอ้ยดูสิคะก่อนที่จะปูพื้นเสร็จมันมาเพียบเลยต้องขอจัดการเขาหน่อยละเริ่มปฏิบัติการเนี่ยสูบลาวาจากในเนเธอร์ไปใช้ในโลกปกติเอาล่ะเครื่องที่สำคัญที่สุดคือเครื่องนี้ค่ะเฮาคูลี่การทำงานต้องใช้แฮนด์แครกเราเริ่มจากเครื่องนี้แหละลาวาปั่นเอ๊ะฝั่งนี้มันไม่ปั่นเนี่ยงั้นก็เจ้าก็ต้องปั่นตรงนี้นั่นไปแล้วส่งท่อไปเลยค่ะลึกขนาดไหนก็ได้จนกว่าจะถึงล่างสุดค่ะสุดแล้วอ๋อแค่กดชิปไงกดชิปมันก็หมุนขึ้นได้โอเคนี่คือสุดแล้วค่ะเอาขึ้นมาหน่อยสักบล็อกหนึ่งนะกำลังพอดีตรงนี้แหละจะเป็นการดูดลาวาส่งตามท่อมาค่ะปั่นออกยังไงล่ะขับลูกศรสูบลาวาออกค่ะต้องการถ้าต้องการสูบของเข้าไปก็ต้องหันเข้าอันนี้หันออกแล้วก็เข้าสู่ Ender Tank เลยวางมาวาง Ender Tank ทีไรภาพบั๊กเสมอค่ะดูสิตุ่มไม่เห็นเป็นไรนะมองอย่างนี้มีปัญหาค่ะโค้ดที่มิวใส่ไปคือสีแดงหนึ่งช่องตรงนี้ใช่ไหมมันต้องสูบออกได้ค่ะเอาล่ะทีนี้ก็เหลือแค่หาพลังงานค่ะมาใช้ในการให้แบบตัวปั๊มตรงนี้ทำงานเนาะมิวก็คิดไปแล้วนะว่าเราจะทำยังไงดีนี่คือของที่เตรียมมาค่ะอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขอเวลาจัดของสักครู่เราพร้อมแล้วค่ะโอเคอย่างแรกสุดพลังงานใช่ไหมมันต้องเริ่มจากตัวนี้ค่ะเตาเผาธรรมดาวางเฟอร์เนสเอนจินมาเลยค่ะแล้วก็ล้อตุนกำลังปิดฝั่งตัวเองบิวก็ได้มาละ จากล้อตุนกำลังที่ผลิตพลังงานด้วยการเผาถ่านใช่ไหมคะมันจะต้องเชื่อมต่อยังไงก็ได้ค่ะมาปั่นให้ตรงนี้ทำงานให้ได้แต่แค่ทำงานไม่พอต้องมีการเร่งความเร็วด้วยเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเกียร์ก่อนเอาล่ะนี่ค่ะตัวเร่งความเร็วอยู่ตรงนี้ส่งลงมาด้านล่างแล้วก็วางแกนลงมาเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถูกต้องค่ะทีนี้ก็รอแค่เขาทำงานใช่ไหมแต่เราไม่มีไม้ในนี้ค่ะเราจะหาไม้มาเผาอะไรยังไงที่ไหนอ้าวมีถ่านไหมตะก้อนไม่มีจ้าเอ๊ะเดี๋ยวนะถ่านสักก้อนมันไม่มีใช่ไหมแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นถ่านอยู่แถวๆนี้นะเฮ้ยไว้ยังไงเจ้าน่ะต้องดอกถ่านแล้วแหละโอ้โหติดกำแพงเนี้ยไม่ดอกเห็นไรฮะออกมาเอาข้างนอกก็ได้ไงถ้ามันจะลำบากยากเย็นอะไรขนาดนี้มาถ่านแค่แบบอยากได้ถ่านหนึ่งก้อนน่ะเอาถ่านมาค่ะใส่ในเตาไปก่อนเลยอย่างแรกสุดเอ๊ะว่าแต่จะเอาไม้มายังไงล่ะมันไม่ยากอะนี่เลยแล้วก็ Ender Chest ค่ะเป็นกล่องนี้ดูในมือนะสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองใช่ไหมคะวางลงไปนี่โอ้โหไม้มหาศาล ใช่แล้วค่ะผมอยู่ลิงไว้ข้างนอกไงข้างนอกคือแบบกล่องไม้ค่ะถูกส่งเข้ามาใน Ender Chest จากนั้นในนี้มันก็เข้าสู่ในนี้ได้โอ้โหนี่มันเก่งจริงๆอะมอดนี้ค่ะดีงามปลื้มปริ่มแล้วก็ชอบมากๆเลยเอาล่ะส่งท่อออกมาค่ะก็ต้องมี2อย่างใช่ไหมอย่างแรกส่งเข้าไปคืนเอาแค่นั้นก็พอแล้วใช่ไหมแต่อีกอันหนึ่งส่งออกมาเก็บข้างนอกเนี่ยอ่ะ2 กล่องเก็บกับกล่องเผาต่อทีนี้มันก็ต้องส่งออกได้โอเคดูสิได้เผลอกล่องมาไหมไม่ได้เอากล่องมาเลยอ่ะเนี่ยกล่องนี้แหละเฮ้ยแบบนี้ได้ไหมวางเป็นกล่องธรรมดาไปก่อนแล้วกันค่ะดึง2อย่างดึงถ่านเข้ามาในเตาคืนแล้วก็เอาถ่านเข้ามาในนี้เรียบร้อยค่ะทีนี้อะไรก็ตามใช่ไหมมันจะถูกส่งเข้ามาในนี้ก่อนเป็นอันดับแรกและจากนั้นค่อยส่งมาตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นตัวไกลๆโอ้เพอร์เฟกต์เราก็สามารถที่จะส่งพวกนี้ออกไปข้างนอกได้อีกเนาะด้วยผ่าน Ender Chest ระบบช่างวุ่นวายค่ะจะเป็นการเดินเครื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็พลังงานค่ะปั่นความเร็วสุดอุ้ยลาวามาแล้วอุ้ยปั๊มลาวามาแล้วเต็มเลยค่ะสุดยอดจริงๆอุ้ยเพอร์เฟกต์ยอดเยี่ยมมากๆทีนี้วิวต้องทำอย่างหนึ่งนะตรงนี้ใช่ไหมดูที่ที่เรายืนอยู่เดี๋ยวนะขอดูก่อนค่ะเมมช้างขอช้างก่อนได้ไหมจะกะพื้นที่ไง F3G นี่คือ1ช้างโอ้ระยะ1ช้างพอดีเลยโอ้ก็หมายความว่าเทมแค่ช้างเดียวก็จบแล้วค่ะให้มันทำงานตลอดเวลาคุณผู้ชมบอกว่าให้กดคลิปแล้วก็คลิกใช่ไหมการเคลมให้มันโหลดตลอดเวลามันต้องเคลมธรรมดาก่อนไหมเคลมธรรมดาก่อนจากนั้นคลิปคลิกโอเคโหลดตลอดเวลาแล้วค่ะมีเส้นสีแดงๆทำงานได้ตลอดเวลาเพอร์เฟกต์มากๆเหมือนว่าที่ปั๊มลาวามันจะถูกต้องใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีปัญหาค่ะปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเนี่ยตรงนี้ค่ะคือแบบระหว่างท่ออย่างเงี้ยเกิดปัญหาตรงที่เชื้อเพลิงค่ะมันไม่ยอมส่งเข้ามาในท่อนี้เลยมันส่งเข้าแต่กล่องโอ้โหแล้วเราก็ลองหลายวิธีมากๆค่ะมันไม่เวิร์กสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจใช้รูปแบบคลาสสิกอะวางท่อมาแล้วให้เข้าพอปเปอร์ก่อนต้องใช้วิธีนี้แหละก็เหมือนกับว่ามันไม่สามารถส่งจากออกจากท่อไปค่ะแล้วเข้าเครื่องเดียวกันได้อะมันต้องเข้ากล่องก่อนหรือไม่ก็เข้าอะไรก่อนใช่ไหมเข้ากล่องหรือไม่ก็เข้าอะไรก่อนค่ะเมื่อกี้ลิ้นพันกันแบบนี้ถึงจะมาได้ใช่ไหม18 19ไหม19มาได้ค่ะแต่มิวก็กลัวว่ามันจะไม่ทำงานเราก็ให้นี่เลยค่ะ High Priority ความเป็น VIP อันดับที่สูงที่สุดค่ะ คือแบบบังคับเลยในเมื่อเป็น VIP ใช่ไหมต้องได้รับการบริการก่อนฐานต้องส่งมาตรงนี้ก่อนทีนี้ส่งเข้ามาก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วแหละโอเค21รอ22ไหมเหลือ20โอเค21คืนค่ะเพอร์เฟกต์แค่นี้เลยเอาไปทิ้งถ่านไว้ให้ด้วยแล้วในนี้กล่องที่มีเอากล่องออกเลยค่ะมาได้ไงเนี่ยอุตส่าห์ล้อมรั้วแล้วมาตัว2ตัวถือว่าไม่เป็นไรอย่าไปไต่แกนโอ้ยคือโดดปุ๊บไต่แกนเลยอ่ะโอ้โหอีกแล้วค่ะคือโดดปุ๊บเป็นไต่อ่ะนี่มันสไปเดอร์แมนชัดๆมาฟิลเตอร์เป็นสีชมพูค่ะฐานที่อยู่ในนี้อ่ะเอาเข้าไปก่อนเลยเนาะมันเข้าได้อยู่แล้วแหละระบบทุกอย่างทำงานเรียบร้อยค่ะฐานจ้าฐานอยู่ไหนมันก็อยู่ตรงนี้ยังไงล่ะโอ้92,000มันฐานล้นแล้วนี่นาโอเคไม่เป็นไรวางๆไปค่ะวางๆไปสีชมพูค่ะมานี่ไงล่ะเห็นไหมอะไรก็ตามที่ได้ฐานเป็นส่วนเกินค่ะบังคับเลยเข้าอยู่ในกล่องนี้จะได้ใช้ประโยชน์ได้ในโลกปกตินั่นเองมันเพอร์เฟกต์และระหว่างนั้นโอ้ยลาวาเต็มถังค่ะโอ้ยไม่กัดแกนลาวาใช้อย่างแน่นอนอุ้ยอย่างนี้ก็เพอร์เฟกต์แล้วก็ดีมากๆเลยขอเล่นอะไรบางอย่างมีแท้งไหมครับสิ่งนี้เหรอก็คราฟสิแครออะไรแล้วก็คราฟแท้งมาเลยโอ้โหสิ่งหนึ่งที่สงสัยมานานแล้วมันทำใหญ่ได้แค่ไหนอะสูงสุด3x3หรือไม่นี่3x3ไม่ได้แล้วแฮะเหมือนคุณผู้ชมเคยบอกว่ามันได้แค่นั้นเนี่ยไม่ได้อะแปลว่าได้3x3จริงด้วยสินะทีนี้เราก็เล่นง่ายเลยค่ะวางแผงมาต่อสิความสูงไม่เท่ากันเอาความสูงให้เท่ากันค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มีปัญหาที่ไม่ชอบม็อดนี้นะคือมันเหมือนทำให้เรามองทะลุค่ะเนี่ยอย่างเช่นในบางครั้งเห็นไหมเรามองเห็นฐานเห็นอะไรไม่รู้แต่ถ้ามันใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก็ควรใช้แหละเนาะปั่นออกมาเก็บไว้2ถังค่ะลาวาดีดูสิคะโอ้โหปั่นมาเรื่อยๆลาวาจากในนรกเอามาใช้ในโลกปกติได้นี่มันเพอร์เฟกต์สุดๆยอดเยี่ยมมากๆเลยเผลอแป๊บเดียวค่ะลาวาที่เราได้นูนขึ้นไปแล้วขึ้นไปอย่างสูงเกือบจะเต็มแท้งแล้วค่ะโอ้ยมันดีงามมันไวมากๆทีนี้เราจะเอาลาวาไปทำอะไรคะหลายอย่างเนอะเท่าที่มิวเห็นนะมันจะมีเอาลาวาไปผลิตพลังงานค่ะแล้วก็เอาลาวาไปทำแมชชีนไปทำเมคานิซึมค่ะมันจะเป็นเทียร์ที่ต้องใช้ลาวาเหลวอะไรอย่างเงี้ยลาวามันก็ต้องเหลวอยู่แล้วสิใช่ไหม ต้องใช้ลาวาค่ะแล้วก็ต้องใช้โซแซนเหลวเนาะแต่อันนั้นเท่าที่ดูมันไม่ค่อยน่าทำเท่าไหร่นะลองเสิร์ชดูนะคะนี่ไงค่ะมันคือ Inferno Mechanism ค่ะเหตุผลที่มันไม่น่าทำเพราะมันเอาไปทำซิงค์แมชชีนใช่ไหมแล้วซิงค์แมชชีนนี่เอาไปทำอะไรได้ค่ะทำท็อตเอ๊ะแค่นั้นเหรอไม่ซิงค์แมชชีนค่ะเอาไปทำคอนโทรลเลอร์ดรอเวอร์ได้อ่ะก็เป็นระบบเก็บของแบบดรอเวอร์ใช่ไหมแต่ที่น่าสนใจท็อตเนี่ยอ้าวเฮ้ยน่าสนใจเมกาท็อตค่ะปักทีเดียวป้องกันไว้ให้มอนเตอร์เกินในพื้นที่กว้างๆได้อ่ะเฮ้ยความสนใจอยู่ตรงนี้แหละเห็นก็น่าสนใจแล้วค่ะโอ้โหน่าสนใจมากเวข้ามเลยค่ะเอาไว้ดูดไอเทมแน่นอนเลยถ้าให้เดาแล้วก็อย่างอื่นNotifyเอ๊ะเครื่องนี้คือเครื่องผลิตเกี่ยวกับน้ำแข็งหรือเปล่าใช่ค่ะเครื่องผลิตหินนั่นเองคือถ้าเรามีนี่เราไม่ต้องใช้ระบบผลิตหินธรรมดาแล้วเราใช้แค่เครื่องเดียวจบเลยแต่เราจะผลิตน้ำแข็งไปทำไมอ่ะใช่คำถามคือเราผลิตไปทำไมอะเราผ่านยุคนั้นมาแล้วไอของที่เขาต้องการที่เรามีทั้งหมดแล้วไง นูริไฟเออร์เอาไปทำอะไรอ่ะไม่บอกวิธีทำค่ะวาคัมไม่บอกวิธีใช้ไม่ใช่บอกไม่บอกวิธีทำบอกวิธีทำแต่ไม่บอกวิธีใช้อ่ะส่วน drawer controller มันก็จะทำให้ drawer พวกนี้ทั้งหมดใช่ไหมเชื่อมกันค่ะแต่เราจะเชื่อมกันไปทำไมในเมื่อเรามีระบบคอมพิวเตอร์แล้วใช่เรามีเครื่องนี้แล้วสิคะแต่นะสิ่งหนึ่งที่หมิวต้องไปหาวิธีแก้คุณผู้ชมเห็นตามพวกพื้นนี่ไหมคะไอ้เจ้า Ender Tank อะตรงนู้นอะเห็นไหมมันทำให้เรามองเห็นแบบมองทะลุได้หมิวต้องหาวิธีแก้แล้วค่ะเพราะเริ่มรู้สึกไม่ชอบไอเทมที่มันแบบหลุดออกมาทำให้เราเห็นอะไอเทมถูกส่งไปตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เห็นไหมคะคือมันมีท่อข้างล่างอุตส่าห์กบท่อไปแล้วนะก็ควรที่จะไม่เห็นสิเอาล่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะลาวาเต็ม2ถังแล้วสุดยอดจริงๆ EP นี้ลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Minecraft Mod Create ยังมีอะไรมากมายอีกหลายอย่างให้ทำเลยโอเคเจอกันพาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ